สวัสดีครับผมแปซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงเจ็บที่ต้องรู้ของวง The Moose นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับเย้ yeah! ครับสำหรับเพลงเจ็บที่ต้องรู้ในท่อนโซโล่นะครับก็เพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ E นะครับผมแล้วก็เพลงนี้ตั้งสาย E flat นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันก่อนนะฮะท่อนโซโล่นะฮะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มแรกครับเริ่มแรกเล่นที่สาย1ครับช่องที่7นะครับสไลด์จากช่องที่7มาช่องที่19นะครับนะครับแล้วก็สไลด์ไป21แล้วก็มาช่องที่14นะฮะได้ช่องที่16นะครับแล้วก็เป็นแฮมมอนด์เล่นเป็นแฮมเมอร์ออนฮูลออฟนะครับตอนนี้ก็คือเล่นจากอันนี้ไปก่อนครับ14ไป16แล้วก็เลื่อนไป12ครับแล้วก็12แฮมเมอร์ออนไป14แล้วก็ฮูลออฟไป11 12แล้วก็11นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็สไลด์ไปที่ช่อง7นะครับอีกทีนะฮะต่อมาสไลด์นะฮะสไลด์ไปที่ช่อง19นะฮะแล้วก็เล่นที่ช่อง21แล้วก็ช่อง19แล้วจริงๆเนี่ยต้องดันที่ช่อง21 1เสียงครึ่งนะฮะดันที่ช่องนี้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเอาชัวร์ก็คือเถิบเข้าไปเป็นดันที่ช่อง22นะครับเป็นดัน1เสียงแทนมันจะเสียงเนี่ยมันจะสุดที่ช่อง24เลยนะฮะมันจะเป็นเสียงเนี่ยครับดัน22ดันไป24นะครับแล้วก็นะครับเอาใหม่นะฮะแล้วก็เป็นช่อง21แล้วก็19ที่สาย1ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสาย2ที่ช่อง19 17นะครับแล้วก็ช่อง19แล้วก็สไลด์ไป21ครับก็เป็นนี้ครับต่อมานะฮะตอนนี้สาย5ครับสไลด์มาที่ช่อง16ครับแล้วก็สาย4ที่ช่อง14แล้วก็กลับไปที่เดิมครับที่สาย5ช่อง16แล้วก็เป็นช่อง14ที่สาย4ฮะช้าๆนะฮะต่อมาจะเป็นสไลด์นะครับแปลช่องที่10 18นะฮะ18สาย4แล้วก็สาย3ที่ช่อง16ครับนะฮะหลักการคล้ายๆเดิมครับแล้วก็ตูตือตือแล้วก็เป็นช่อง18นะครับที่สาย3แล้วก็กลับมาช่อง16ครับจะเป็นวันนี้เล่น2อัน2แพทเทิร์นนี้ต่อกันครับท่อนนี้จะเร็วนิดนึงนะฮะท่อนต่อมาลูปแรกจะเป็นอันนี้ครับเริ่มที่โน้ต E นะฮะสายที่5นะครับมีช่อง7 9 11นะฮะแล้วก็ไล่ลงไปเลยก็ตรงนี้3สายนะ4 3 2เนี่ยจะเล่นทาบนิ้วที่สายที่ช่องที่9ครับแต่ตรงนี้ผมจะใช้วิธีการอุดสายเอานะฮะมันจะได้ฟังเป็นเม็ดๆนะฮะแล้วต่อมาก็ช้าๆนะฮะนะฮะแล้วก็
ตอนนี้ใช้นิ้วนางครับสไลด์จากช่อง9เนี่ยมาช่อง11แล้วก็ที่สาย3นะครับต่อมาเป็นใช้นิ้วก้อยที่สาย2ช่อง12ครับนะครับจะเป็นเสร็จแล้วต่อมาสไลด์นิ้วนางต่อนะฮะจากช่อง9เมื่อกี้นะฮะช่อง9ก็สไลด์ช่อง9ไปช่อง11นะฮะแล้วก็นิ้วกลางที่สาย2ช่อง12นิ้วชี้ที่สาย1ช่อง11แล้วก็ช่อง11นะฮะแล้วก็นิ้วกลางที่สาย1ช่อง12จะเป็นนี้ครับต่อจากแพทเทิร์นเมื่อกี้จะเป็นนี้ฮะต่อมาใช้นิ้วก้อยฮะนิ้วก้อยที่สาย2ช่อง14นะฮะแล้วก็สาย1ที่ช่อง11 12 14นะฮะจะเป็นนี้ครับตรงนี้จะเร็วนิดนึงนะฮะเล่นต่อกันช้าๆนะฮะแล้วต่อมาเป็นลูกสวีปนะฮะสวีปเป็นของ E major ฮะเป็นสวีป5สายนะฮะก็เป็นอันนี้นะฮะนิ้วก้อยที่ช่อง10 19นะฮะ19แล้วก็พูลออฟเกี่ยวเป็นช่องที่16แล้วก็สาย5ที่ช่องที่17สาย4ช่องที่16นะฮะแล้วก็สาย4ช่องที่18แล้วก็สาย5ช่องที่19นะฮะเป็นรูปฟอร์มนี้เลยแล้วก็ไล่ลงไปนะครับก็คือขึ้นลงนะฮะจบชุดสุดท้ายได้ลงนะฮะลงแล้วก็จบด้วยนิ้วก้อยนะฮะมันจะเป็นนิ้วชี้และนิ้วก้อยอันสุดท้ายนะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นตั้งแต่แรกให้ดูช้าๆทีนึงนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับก็ลองไปฝึกดูครับน่าจะเป็นแนวทางได้ครับผมครับวันนี้เราก็ได้รู้แนวทางในการเล่นแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจแล้วกันนะครับผมไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ